สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนช็อกงบกทม.ปี65เกือบ 80,000 ล้านเหลือให้ผู้ว่าชัดชาติใช้แค่นี้เมื่อวันที่1มิถุนายนนายสามารถราชพลสิทธิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เขียนข้อความทาง Facebook เผยรายละเอียดงบประมาณปี2565โดยระบุว่าช็อกงบกทม.ปี65เหลือให้ผู้ว่าชัดชาติใช้เท่าไหร่งบรายจ่ายของกทม.ประจำปีงบประมาณ 2,565 จะเหลือไว้ให้ท่านผู้ว่าชัดชาติได้ใช้ทำงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเหลือน้อยจะทำได้อย่างไร1งบกทม.ปี 2,565 มีเท่าไหร่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,565 ของกทม.มีทั้งหมด 78,979,446,500 บาทประกอบด้วยงบ 11 ประเภทเช่นงบบุคลากรซึ่งเป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลงบดำเนินงานซึ่งเป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภคงบลงทุนซึ่งเป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุนได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบเงินอุดหนุนซึ่งเป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใดที่ขอรับเงินอุดหนุนและงบกลางซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นรายจ่ายของส่วนกลางมิได้กำหนดให้เป็นของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นต้น 2. งบประเภทไหนมากที่สุดงบทั้ง11ประเภทพบว่างบบุคลากรสูงที่สุดคือ 271,439,960 บาทคิดเป็น 26.68% ตามด้วยงบโครงการต่อเนื่อง 14,997,138,449 บาทคิดเป็น 18.99% และงบกลาง 14,417,767,187 บาทคิดเป็น 18.26% 3. งบลงทุนมีเท่าไรจากงบประมาณรายจ่ายปี 2,565 ทั้ง 11 ประเภทพบว่างบที่สามารถใช้ในการลงทุนได้รวมทั้งหมด 14,222,239,849 บาทคิดเป็น 18.01% โดยรวมมาจากงบ4ประเภทดังนี้ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปีเดียว 1,392,845,085 บาทโครงการต่อเนื่องเฉพาะงบลงทุนประกอบด้วยงบกทม 8,815,786,377 บาทและเงินอุดหนุนรัฐบาล 989,667,000 บาทงบกลางเฉพาะที่ใช้ลงทุน 2,760,113,387 บาทนโยบายผู้บริหารบวกโครงการใหม่เฉพาะที่ใช้ลงทุน 263,828,000 บาทสี่เหลืองบลงทุนให้ผู้ว่าชัดชาติใช้เท่าไรจากงบประมาณสำหรับลงทุนทั้งหมด 14,222,239,849 บาทพบว่ามีเหลือให้ท่านผู้ว่าชัดชาติใช้ในปีงบประมาณ 2,565 แค่เพียง94ล้านบาทเท่านั้นข้อมูลณวันที่25พฤษภาคม2565ซึ่งเป็นเงินจากงบกลางดังนี้เงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประมาณ67ล้านบาทเงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพประมาณ27ล้านบาท5สรุปงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ2565ที่ท่านชัดชาติสามารถใช้ดำเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงเหลือเพียง94ล้านบาทเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามอาจมีเงินเหลือจ่ายจากงบประเภทอื่นซึ่งสามารถโอนมาเป็นงบกลางเพื่อใช้ในการลงทุนได้แต่คงเหลือไม่มากด้วยเหตุนี้ในปีงบประมาณ2565ท่านผู้ว่าชัดชาติคงไม่สามารถนำนโยบายที่ใช้หาเสียงมาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้มากแต่ในปีงบประมาณ2566ขณะนี้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566กำลังรอให้ท่านผู้ว่าชัดชาติพิจารณาซึ่งท่านสามารถปรับแก้ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ท่านใช้หาเสียงได้ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไปดังนั้นในปีงบประมาณ 2,566 คาดว่าท่านชัดชาติจะสามารถดำเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงไว้ได้อย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่าชัดชาติสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้เพื่อความสุขของชาวกรุงเทพทุกคนครับ
ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ